สวัสดีครับกระผมอดิศรเพียงเกตวันนี้วันที่11มีนาคม2564ข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีออกมานะครับจนทำให้นายกรัฐมนตรีเสียรางวัลในการที่ผู้สื่อข่าวถามเรื่องนี้เอาแอลกอฮอล์มาฉีดตัวเองก็ปิดหน้านะครับเอาแมสปิดแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์ใส่นักข่าวเป็นพฤติกรรมที่อายุขนาด60กว่าปีเนี่ยทำเหมือนเด็กนะครับอับอายไปทั่วโลกแม่อย่างุดแผ่นดินเลยครับว่าคนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแม่มันซวยจริงๆมันกรรมจริงๆเวรจริงๆผมไม่ทราบว่าคุณประยุทธ์จันทร์โอชาคิดอย่างไรนะครับคงทราบถึงพิษร้ายแอลกอฮอล์ถ้ามันเข้าตาเนี่ยมันก็มีพิษมันส่งอันตรายแก่ผู้ที่ถูกฉีดแน่นอนทำไมไม่ฉีดใส่ตาตัวเองล่ะครับฉีดใส่ตาตัวเองไปปิดทำไมมันโง่แล้วยิ่งโง่อีกโง่แล้วโง่อีกสื่อต่างประเทศหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่เขาด่าเรื่องไม่เป็นเรื่องทำให้เป็นเรื่องเขาถามถึงการปรับคณะรัฐมนตรีวันนี้ผมอยากพูดถึงการปรับคณะรัฐมนตรีสักหน่อยโดยความเห็นของผมปรับเท่าไหร่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกครับเพราะรัฐมนตรีที่ถูกปรับออกนะมีความผิดทำผิดกฎหมายปิดบ้านปิดเมืองขวางการเลือกตั้ง9ปี5ปี7ปีไม่ได้มีผลประโยชน์ดีอะไรนะครับออกเพราะว่าผิดกฎหมายทำผิดกฎหมายศาลพิพากษาลงโทษแต่ว่าเข้าคุกพอเป็นพิธี2วันยกตัวอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณได้ดีเพราะเป่านกหวีดปี๊ดปี๊ดปี๊ดแม่กระทั่งคุณหญิงพจมานไปศูนย์การค้าก็ตามจิกตามล่าความคิดในสมองถึงมีเรื่องนกหวีดเรื่องปิดบ้านปิดเมืองคราวนี้ได้ยินข่าวว่าคุณณัฐพลออกไปคนมาใหม่นี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาครับพันเดียวกันเลยนะครับคุณชัยวุฒนาคมนุสรจากจังหวัดสิงห์บุรีเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐอันนี้ก็เคยยื่นกระทู้ถามคุณณัฐพลในการที่มีนักการเมืองหรือพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเข้าไปในสถานศึกษาเพื่อไปฝังชิปให้นักเรียนนักศึกษามีความคิดไม่ดีต่อสังคมอะไรทำนองนี้ครับคือมาแบบนกหวีดเหมือนกันแหละครับมาแบบความคิดขวาสุดโต่งนะครับข้างใครปลุกระดมเชื่ออยู่ฝ่ายเดียวนักเรียนทุกวันนี้เขาคิดไปไกลกว่าว่าที่รัฐมนตรีศึกษาครับเขาอยากให้ประเทศชาติเป็นมีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอยากให้การศึกษามีเป็นวิทยาศาสตร์ศึกษาตามยุคตามสมัยไม่ใช่ถอยหลังอะไรอะไรก็ปลุกเรื่องท่องสูตรคูณครับชาติศาสนาอะไรทำนองนี้นะครับก็มีความสำคัญอยู่กับท่านผู้ชมครับแต่ว่าโลกมันไปไกลแล้วเขาอยากให้มีการปฏิรูปเขาอยากให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางรัฐธรรมนูญเขาก็กำหนดไว้นะครับมาตรา54เนี่ยรัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีนะครับรัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการเป็นระบบต่างๆรวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตอะไรทำนองนี้ครับบัญญัติไว้เยอะแยะเลยรัฐมนตรีว่าที่รัฐมนตรีสลับสับเปลี่ยนกันอย่างนี้ผมคิดว่าผมก็ไม่หวังว่ารัฐมนตรีศึกษาคนใหม่เนี่ยจะดีจะเด่นอะไรนะครับความคิดถอยหลังความคิดขวาจัดจะเอาเด็กเป็นศัตรูหรือเปล่านะครับกระทรวงศึกษาก็คงตกต่ำอีกเหมือนเดิมครับได้ยินข่าวว่าคนนั้นจะไปอยู่ตำแหน่งนี้คนนี้ไปอยู่ตำแหน่งนั้นไม่ทำให้ประยุทธ์จันทร์โอชาดีขึ้นหรอกครับปรับยังไงมันก็ไม่มีไม่เข้าท่าคนที่ต้องสมควรถูกปรับมากที่สุดคือประยุทธ์จันทร์โอชาเอาประยุทธ์ออกคนเดียวครับถนนโล่งเลยครับมันโล่งอกโล่งใจผมไปไหนผมว่ามันอยู่ได้ยังไงในยุคอย่างเนี้ยเราทนอยู่ในสภาพนี้อย่างไรเรื่องรัฐธรรมนูญเขาจะแก้ไขรัฐบาลจะเอาจริงไหมหรือว่าจะหลอกต้มชาวบ้านไม่มีใครพูดครับไม่มีใครพูดเรื่องประชาธิปไตยเรื่องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งไม่เห็นพูดกันเลยนะครับบอกว่าคนนี้จะมาเป็นรัฐมนตรีคนนี้ไม่ได้เป็นอ่ะ
ผมว่าบ้านเมืองมันก็อยู่ในวงเวียนของประยุทธ์จันทร์โอชานี่แหละมันกำเวรจริงๆผมก็ออกมาตำหนิและก็วิจารณ์คุณประยุทธ์ทุกวันทุกวันครับไม่ทราบว่าได้ยินหรือเปล่าได้ยินแล้วก็พยายามพัฒนาสมองบ้างทำอะไรให้มันเข้าท่าเข้าทางทำอะไรให้คิดถึงประชาชนชาวไทยหน่อยไม่ใช่ว่าเอาสนุกเอาอะไรแอลกอฮอล์มาฉีดอย่างนี้เขาเรียกว่าบักบ้าว่าพ่อปัวนะครับผมว่าการปรับครม.คราวนี้ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับฝังชิปที่รัฐมนตรีว่าที่รัฐมนตรีถูกฝังมาคือการที่ได้ตำหนิฝ่ายประชาธิปไตยเห็นประชาชนเป็นศัตรูทั้งนั้นแหละครับผมจึงคิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรในการปรับคณะรัฐมนตรีครับคนที่ควรถูกปรับคือประยุทธ์จันทร์โอชาครับออกไปสวัสดีครับ